ช่วงโลโบโซอีซี่มีเมนูไข่ตุ๋นร้อนๆมาแนะนำกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไข่ตุ๋นธรรมดานะคะเพราะว่านี่คือไข่ตุ๋นต้มข่าทรงเครื่องค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายแสนง่ายเพียงใส่เครื่องต้มข่าลงในภาชนะเติมไข่ไก่กะทิน้ำสำเร็จรูปคนผสมด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีนะคะเติมเนื้อหมูสับวุ้นเส้นเห็ดหอมเห็ดหูหนูดำผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับนึ่งวางลงในลังถึงใช้ไฟอ่อนนาน20นาทีหรือจนกระทั่งสุกค่ะสุดท้ายก็โรยด้วยพริกขี้หนูบีบมะนาวพร้อมรับประทานได้เลยค่ะเมนูไข่ตุ๋นต้มข่าทรงเครื่องร้อนๆพร้อมเสิร์ฟความอร่อยลองทำรับประทานกันในครอบครัวดูนะคะ